โอเคต่อไปเรื่องสายเวลาซื้อสายเชลโลแล้วแต่ยี่ห้อที่ชอบเลยก็จะมียี่ห้อที่เคยใช้อัพที่ตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้มีอยู่อันนี้เห็นแดงๆไหมแดงๆแดงหมดเลยอันนี้ยี่ห้ออะไรอะสไปโลคอร์แล้วก็สองสายล่างอันนี้เราใช้ทางสเตนก็จะแพงเสียงมันก็จะแบบเสียงได้แบบเสียงแบบเบสลึกมากเสียงมันจะเป็นทางสเตนเลยจะเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะส่วนใหญ่ก็จะใช้เนี่ยสาย C สาย G ส่วนใหญ่ก็จะบางคนส่วนใหญ่ก็จะใช้เนี่ยเป็นสไปโรคอร์แล้วก็มีเป็นทางสเตนด้วยเพราะอย่างถ้ามันไม่ทางสเตนมันก็จะราคามันก็จะถูกกว่าแต่เนี้ยถ้าทางสเตนสายมันก็จะแพงแต่เสียงมันจะดีแล้วก็อันนี้ทางเซตอันนี้ใช้ของสไปโรคอร์นะสาย A กับสาย D รู้สึกว่าสายอันเนี้ยสายของสไปโรคอร์ไอตัวที่เป็นสาย A อ่ะมันจะเป็นแบบเสียงแบบเมทัลเลยอ่ะเล่นแล้วมันจะเป็นเสียงเหมือนแบบได้ยินเสียงแบบเป็นโลหะเลยโลหะชัดๆเลยก่อนหน้านี้ใช้ลาเส้นก็จะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อเดียวกับแอนเมื่อกี้ที่ยำสนอะถ้าลาเส้นอันนี้มีสายเก่าให้ดูถ้าลาเส้นสายมันจะเป็นอันนี้สีเหลืองมีอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเอาให้ดูสีฟ้าอันนี้อีกอันหนึ่งอันนี้เชลโลเก่าตัวแรกที่เล่นอันนี้เป็นสีฟ้าคือยี่ห้อจาก้าอันนี้เชลโลตัวเก่าตัวแรกของโลกไม่ใช่ตัวแรกที่เราเล่นก็คือยี่ห้อจาก้าตอนแรกจาก้ามันมากับเชลโลตัวอันเมื่อกี้ตัวที่เล่นอยู่ประจำมันนั่นแหละรู้สึกว่าสายมันแบบแข็งแบบแข็งมากหรืออาจจะตอนนั้นอาจจะยังแบบนิ้วยังแข็งแรงไม่พอยังด้านไม่พอแต่รู้สึกว่ามันแข็งแต่ถ้าของลาเส้นเนี่ยเสียงมันจะนุ่มเลยเสียงเพาะเลยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ยี่ห้อเนี่ยลาเส้นเดี๋ยวจะใส่รูปให้ดูว่าเป็นสายเหลืองๆเนาะถ้าสไปโรคอร์จะเป็นสีแดงแต่มันก็จะมียี่ห้ออื่นอีกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ความชอบก็อาจจะต้องลองไปว่าเชลโลเรามันเข้ากับตัวไหนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะหลักๆก็คือสาย C สาย G อย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวทางสเตนสีแดงสไปโรคอร์ทางสเตนเพราะว่าเสียงมันแบบสำหรับคนที่ชอบเสียงแบบทางสเตนเลยบอกไม่ถูกกันเดี๋ยวลองไปดูเนาะลองทางสเตนแล้วก็สองสายบนเขาก็จะผสมกันเหมือนว่าสองสายล่างใช้ทางสเตนสองสายบนใช้ลาเส้นสีเหลืองอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสีแดงอันเนี้ยสองสายบนเสียงมันจะแบบมันไม่นุ่มมันเป็นเสียงอย่างที่เล่นมาเกียเสียงโลหะเลยแบบฟังแล้วแบบเฮ้ยมันแบบเสียงเมทัลเกินไปเงี้ยมันก็จะไม่นุ่มแต่ของลาเส้นสีเหลืองเนี่ยมันก็จะนุ่มแล้วก็จะมีอีกยี่ห้อหนึ่งที่มาอ๋ออีวาปิลัสโตโกก็จะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งอันนี้ก็เหมือนมันซื้อเป็นเซ็ตก็จะถูกก็น่าจะประมาณเท่าไหร่จำไม่ได้ต้องลองไปเช็คราคาดูเนาะอันนั้นก็เสียงก็จะนุ่มเลยแต่ว่ายังไงก็ตามสองสายล่างถ้าไม่ใช่ทางสเตนเนี้ยเสียงมันก็ไม่ได้เสียงมันก็แบบเบสมันแบบไม่ออกไม่พออันนี้ความชอบส่วนตัวเพราะว่าเสียงมันนุ่มจริงแต่ว่าเวลาเบสสองสายล่างอ่ะมันไม่พอก็เลยโอเคอาจจะต้องเป็นทางสเตนสองสายล่างที่แนะนำแล้วส่วนมันก็จะมีสายชนิดอื่นเขาเรียกสายกัต GUT ที่ไอ้พวกนี้ก็ทำมาจากพวกลำไส้สัตว์ไอ้พวกนี้ใช้แบบเชลโลแบบยุคแบบบาโรกยุคโบราณอะไรเงี้ยเสียงก็จะเป็นแบบอะไรอะเสียงอีกแบบนึงอะซึ่งแบบรู้สึกไม่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบอะไรดูแบบเสียงเหมือนเอาเอ็นไม้เทนนิสมาขึงแล้วสีอย่างเงี้ยมันเสียงมันแบบไม่ค่อยแล้วแต่บางคนก็ชอบอย่างวันนั้นไปดูคอนเสิร์ตมาเขาก็บอกมันได้โอ้รู้สึกมีชีวิตมีเล่นแล้วมีโซลมีวิญญาณก็วิญญาณไอ้พวกสัตว์ที่โดนฆ่ามาทำสายแต่ว่ารู้สึกว่าเสียงมันยังอาจจะยังไม่พออันนี้แล้วแต่ความชอบอันนั้นเชลโลเขาสเต
แต่ดิวาเลียสเชลโลแพงเนี้ยอ่ะเขาอาจจะเล่นสไตล์แบบเพลงที่มันแบบอะไรเป็นโรแมนติกอะไรเงี้ยหรืออะไรเงี้ยที่แบบใช้จินตนาการนี้เขาก็อ่ะแล้วแต่จะใช้นั้นก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็จะเป็นสายโลหะสายโลหะเพราะว่าถ้าสายพวกไอ้กัสติงเนี้ยมันก็จะอยู่ได้ไม่นานอะไรแพงต้องเปลี่ยนบ่อยมันไม่ค่อยทนเท่าโลหะโอเคหวังว่าก็จะเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสายนะครับ